ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะมีการเปิดเผยว่าโควิดเนี่ยแพร่กลุ่มเด็กเล็กมากขึ้นอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการนะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคท่านก็ได้แถลงสถานการณ์โควิด -19 พร้อมให้คำแนะนำนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจยังเพิ่มขึ้นโรคโควิด -19 เริ่มแพร่ในกลุ่มเด็กเล็กเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้นะคะในระลอกโอมิครอนก็ยังพบผู้เสียชีวิตแล้ว27รายส่วนโรคนะคะส่วนใหญ่คือมีโรคประจำตัวก็เลยอยากจะฝากขอให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เฝ้าระวังและสังเกตอาการเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีอาการป่วยผิดปกติหรือคนในบ้านเป็นผู้ป่วยโควิดหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้รีบพาเด็กที่เริ่มมีอาการป่วยไปหาหมอโดยเร็วค่ะแล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่ากลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนมีความเสี่ยงที่ป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะส่วนกลุ่มอายุ 5-12 ปีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยค่ะเฉพาะระลอกโอมิครอนนี้มี3คนนะคะและอัตราการเสียชีวิตก็น้อยกว่า 0.01% ดังนั้นกลุ่มวัยเรียนอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปการไปรับวัคซีนจะช่วยป้องกันการป่วยหนักได้ดีนะคะคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์กลุ่มเสี่ยงที่ป่วยแล้วจะมีอาการหนัก3กลุ่มค่ะคือกลุ่มแรกผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยออกนอกบ้านหรือกลุ่มติดเตียงส่วนใหญ่รับเชื้อจากผู้ดูแลญาติในบ้านหรือคนที่ไปเยี่ยมนะคะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2คือกลุ่ม608นะคะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะหรือว่าไปสังสรรค์กับคนรู้จักหรือไปสถานที่แออัดอย่างเช่นตลาดร้านอาหารนะคะยังมีอีกหลายจุดที่บางส่วนมีข้อมูลด้วยแล้วก็กลุ่มที่3คือเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบนะคะก็คุณหมอก็อยากจะฝากย้ำค่ะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานให้ระมัดระวังเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อสูงและอาจจะนำเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้กับ3กลุ่มเสี่ยงนี้ได้ค่ะค่ะ